แมนยูจะมาเตะกับลิเวอร์พูลที่ราชมังคลากีฬาสถานชาตินี้เกิดมาได้เห็นจริงๆด้วยฮะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กลายเป็นประเด็นครับเพราะว่าบัตรนั้นราคาแพงพอควรแล้วบัตรที่นั่งดีๆเต็มหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้จองแต่ว่าก็มีบางส่วนเหลือคราวนี้พิมรีพายเป็นประเด็นขึ้นมามีบัตรมากองเต็มไปหมดเลยนะเป็นพันเป็นหมื่นใบตรงหน้าตัวเองแล้วก็เปิดขายแบบลดราคาลองไปดูช่วงที่เขาเริ่มต้นขายครับ M2 ซอโซแมนยู L2 ลิเวอร์พูล 25,000 ถึง 30,000 แถมบัตรซ้อมด้วยขายแค่ 15,000 บาทค่ะโอ้ยหลับตาเลยนะ 25,000 ถึง 30,000 ขายเพียง 15,000 บาทสันแบบนี้คนเข้าไปบางคนตกลงปลงใจซื้อเลยโอนเลยบางคนตั้งคำถามเฮ้ยเอาบัตรมาจากไหนอ่ะเห็นเขาบอกว่าบัตรใบคนคนเดียวซื้อบัตรได้ไม่เกิน4ใบไม่ใช่เหรอนี่ฮะแมตช์ประวัติศาสตร์ The Match Bangkok Century Cup 2022แมนยูลิเวอร์พูลเตะราชมังคลากีฬาสถานตรงรามคำแหงไม่น่าเชื่อเราไม่ต้องบินไปแล้วที่อังกฤษครับอยู่กรุงเทพไปรามคำแหงได้ดูอ่ะพิมพ์ริพายระบุบอกว่าลงทุน400กว่าล้านเหมาซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันครั้งนี้แล้วขายในราคาต่ำกว่าทุนบัตรราคา 20,000 ลดเหลือ 15,000 บัตรราคา 15,000 เหลือ 11,000 พร้อมแถมบัตรเข้าชมรอบซ้อมของทั้ง2สโมสรอีกด้วยไปดูเขาซ้อมอ่ะแค่นั้นก็เป็นบุญตาแล้วคุณสำหรับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยนะครับรวมถึงเข้าชมคอนเสิร์ตของศิลปินรับเชิญชื่อดังคือแจ็คสันหวังที่จะมาเล่นน่าจะเป็นการเล่นตอนพักเบรกหรืออะไรแบบนี้ผมก็ไม่ทราบหรือว่าจะเป็นตอนเปิดเบรกหรืออะไรแบบนี้นะฮะรวมถึงการเข้าชมการซ้อมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็จะมีการสุ่มการแจกบัตรรับประทานอาหารมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลของทั้ง2ทีมโอ้โหขึ้นเทรนด์ Twitter ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฮะอ้าวเดี๋ยวดูบัตรกันหน่อยนะครับนี่ฮะโอ้โหเธอก็เต็มที่ของเธอนะฮะเธอลงทุนไป400ล้านพิมพ์ริพายโอ้โหจัดเต็มเลยอ้าวล่าสุดทีมข่าวของเราคุยกับคุณวินิตเลิศรัตนชัยครับคุณวินิตนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท Fresh Air Festival ซึ่งเป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็ทำให้แมตช์นี้มันมีอ่ะว่าง่ายๆคุณวินิตนะฮะคุณวินิตก็เดินทางติดต่อเจรจาด้วยตัวเองนะครับบอกว่าบัตรเข้าชมฟุตบอลที่พิมพ์รีพายนำออกมาขายนั้นคือโควต้าของการไปขายต่างประเทศของทั้ง2ทีมคราวที่พอไปขายต่างประเทศแล้วมันขายไม่หมดนะฮะเพราะถ้าขายต่างประเทศแสดงว่าเขาต้องบินมาประเทศไทยแล้วมาดูไงอาจจะเกิดการขายไม่หมดขึ้นได้มันแรงจูงใจมันน้อยกว่าคนไทยซื้อนะฮะขายไม่หมดก็เลยโอนถ่ายกลับมาที่ Fresh Air แต่ไม่ได้เอาไปขายที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็จัดการขายในช่องทางอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพิมพ์รีพายและไม่สามารถไปบังคับได้ว่าให้เขาทำอย่างไรกติกาคือมีอย่างเดียวคือขายต่อได้แต่ห้ามขายเกินราคาที่กำหนดไว้ลองฟังคุณวินิจครับโควต้าของเขาการตามโควต้าของเขาสมมติว่าถ้าจองปั๊บพอจองเข้ามาในไทยทิเก็ตก็จะมีโซนของทั้งสองสโมสรซึ่งเขาล็อกกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือล็อกโซนกันว่าของเขาเป็นโซนไหนเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบซื้อขายตั๋วในระบบของเขาเองแต่ว่าเขาสำรองให้กับแฟนคลับของเขานอกจากของคุณพิมพ์ลี่พายเนี่ยก็มีบริษัทเอกชนรายอื่นก็ติดต่อมาขอซื้อในทำนองนี้เหมือนกันซึ่งเราขายไปตั้ง 4-5 บริษัทนะครับบริษัทอื่นๆเขาซื้อไปจำนวนมากขนาดนี้ไหมคะพี่ก็มีมากบ้างน้อยบ้างก็จะซื้อมากมี3ล้านบาทบ้าง5ล้านบาทก็มีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนบัตรการเข้าชมการซ้อมนั้นไม่ได้มีไว้ขายมีไว้แจกตามสัดส่วนของผู้สนับสนุนส่วนเรื่องทานข้าวมีจริงแต่เป็นสิทธิ์สำหรับลูกค้าพิเศษลูกค้ารายใหญ่เพื่อเป็นการขอบคุณและสนับสนุนคือพูดง่ายๆคือสปอนเซอร์นั่นเองห้ามขายเกินราคาขายต่ำกว่าราคาจัดโปรโมชั่นอย่างไรอันนี้สุดแล้วแต่คุณอ้าวรอดูกันครับนะบัตรจริงๆแล้วหมดเกลี้ยงไปพอสมควรนะสำหรับสัดส่วนเนี่ยที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะอ้าวแล้วแต่ครับเดี๋ยวก่อนจะถึงแมตช์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดังในประเทศไทยอย่างแน่นอนสำหรับแมตช์ประวัติศาสตร์นี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้